ว่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังทำงานกันอยู่นะคะเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์อะไรจนคนเดียวจองแล้วนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็จองแล้วเหมือนกันเห็นมั้ยเนี่ยเอามองเดี๋ยวไปเอากระสอบก่อนจ้าไม่แย่งไม่แย่งมาจองอีกนะอุ้ยใช่เหรอนี่โอ้ยคนละโซนพี่อยู่ฝั่งขวาอ้าวมันเป็นไอ้นี่คลองตัดเหรอใช่อ๋อโอเคส่วนอยู่ฝั่งซ้ายนู่นโอเคเดี๋ยว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 ไปเอากระสอบก่อนนี่คือการทำงานนะคะเห็นไหมนางหวงถิ่นเดี๋ยวนางจะฟ้องเราที่อัดคลิปนางนี่ค่ะนี่ตรงนี้ฮะอะไรนะอะไรนะโทรศัพท์แบตหมดใครจะกลับก็เรียกด้วยโอเคอย่าหลงทางละกันเดี๋ยวไปเอากระสอบมาใส่มาเทก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกเจนไม่ได้ถือกระสอบมาเพราะคิดว่าตรงนี้นะจะไม่มีของนะของน่าจะไม่เยอะก็คิดว่าเดี๋ยวเด้ใกล้เต็มถังแล้วก็เอามาเทได้นะแต่ดูแล้วก็ขี้เกียจเดินนะคะก็เลยกลับมาเอากระสอบตัวเองเนาะโอเคค่ะต่อจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แบบไปโดนติดคลิปนะคะก็ตอนนี้ก็มาแบกกระสอบตัวเองไปตีต่อนะคะตรงนี้คือตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเล็มแล้วค่ะช่วงนี้เพราะว่ามันจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าแล้วนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยานะคะปลายเดือนกันยาแล้ววันนี้วันที่28แล้วนะคะซึ่งเราจะเก็บกันจนถึงต้นเดือนตุลาคือเซนเดินทางกลับไทยนะคะวันที่8ตุลานะคะเราเอากระสอบมาแล้วก็เทก่อนนะคะแล้วเราก็ตีต่อเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นดินกอนเบอรี่นะคะทุกคนคือลูกมันเริ่มแบบเห็นไหมคะสีมันจะเป็นสีแบบช้ำๆหน่อยสีลวดนกอะค่ะมันก็เริ่มจะสุกงอมหน่อยเนี่ยค่ะลูกก็จะแดงๆแบบนี้เลยนะคะก็จะตรงนี้ก็คือจันคิดว่าตรงนี้ดกนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเล็มนะเนี่ยน่าจะเป็นป่าที่เขายังไม่เคยมาตีนะคะอันนี้คือเป็นป่าใหม่แต่ว่าหลายวันที่แล้วก็คือเข้าไปเล็มป่าเก่าเขานะคะป่าที่เขาตีไว้แล้วเราตีไม่หมดเนาะส่วนวันนี้ก็ถือว่าฟุกนะคะจริงๆอ่ะเราวันนี้ก็คือขับรถหาป่ากันตั้งแต่ออกจากแคมป์ตั้งแต่7โมงนะคะแล้วก็ขับจนถึง10โมงนะคะถึงจะได้ป่านะถึงจะได้ป่านี้ก็พักกินข้าวกัน11โมงก็ลงนะคะเสียงเจนจะหอบนิดนึงนะเพราะว่าเดินนะคะเดินแบบเนี้ยถนนทางมันจะคือมันไม่มีทางเดินนะคะทุกคนทางเดินมันก็ไม่ได้แบบสบายอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราก็เดินลัดป่าลัดเขาไปเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจนขอตีผลไม้ต่อนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าการเก็บผลไม้ป่านะคะที่ฟินแลนด์เป็นยังไงบ้าง นะคะสถานการณ์นะตอนนี้ก็จริงๆจะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่นะคะก็ถ้ามีก็จะอัดคลิปลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปประมาณไหนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนน่ะคนดูเขาอยากดูอะไรนะคะอยากทราบอะไรก็ถ้าใครอยากให้เจน
อัดคลิปอะไรให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าเจนไม่รู้จะอัดคลิปอะไรเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ละวันก็คืออยู่บนรถแล้วก็อยู่ในป่านะแล้วก็อยู่ที่แคมป์นะคะถ้าใครอยากจะดูอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้ขอตัวไปตีผลไม้ต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ